ดน้ำไปคุณขอฉันหรือยังคะนี่คุณหูหนวกหรือเปล่าเนี่ยน้องมีทิชชู่ไหมหรือผ้าก็ได้พี่ขอหน่อยดินี่มันอะไรกันเนี่ยคุณเอาขวดน้ำฉันไปยังไม่พอคุณยังจะมาขอทิชชู่ที่ฉันอีกเหรอคะแล้วนี่มันขวดน้ำคุณเหรอคุณเอาอะไรมายืนยันว่าเป็นของคุณอ่ะถ้ามันเป็นขวดน้ำคุณอ่ะมันก็ต้องอยู่ในมือคุณดิมันจะมาวางอยู่ตรงนี้ได้ไงนี่คุณยังมีสติอยู่หรือเปล่าเนี่ยให้คุณน้องเขาบอกอยู่ว่าน้ำขวดเนี่ยเป็นของน้องเขาผมเป็นพยานได้ว่าน้ำขวดเนี่ยของเขาแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยยุ่งอะไรด้วยฮะรู้จักเขาเหรอก็ไม่รู้จักหรอกแต่ผมอ่ะเห็นว่าคุณกำลังรังแกน้องเขาอยู่ผมก็เลยเข้ามาช่วยไม่รู้จักก็ไม่ต้องพูดทำไมหรือว่าคิดอะไรกับเขาไม่ได้คิดแล้วรีบใส่หัวไปซะถ้าไม่อยากมีเรื่องไปคุณมาผมนี่ปล่อยฉันนะเร็วๆไปคุณจะเพิ่งเข้าใจผมผิดนะที่ผมทำแบบนี้เนี่ยผมกำลังช่วยคุณอยู่นะไม่เชื่อคุณลองดูนี่ทราบว่าตลาดสดแถวนี้ไปทางไหนหรอครับอ๋อเดี๋ยวคุณเดินตรงไปนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเดินตรงไปอีกนิดนึงอะค่ะก็จะถึงแล้วตรงไปแล้วเลี้ยวซ้ายตรงนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับก็จะถามทำไมวะพวกมิจฉาชีพพวกนี้ครับมันทำงานกันเป็นแก๊งถ้าใครเผลอไปดื่มน้ำแล้วเข้าผมต้องตกเป็นเหยื่อพวกมันแน่เลยครับคราวหน้าคราวหลังคุณก็ระวังตัวหน่อยนะครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันเพราะว่าคุณอาจจะไม่โชคดีแบบนี้เสมอไปขอบคุณมากเลยนะคะที่คุณช่วยฉันไว้อะค่ะไม่เป็นไรหรอกครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับค่ะ